วัสดีครับนี่คือรายการ The Wisdom พลังแห่งปัญญาครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณบุญเกียรติโชควัฒนานะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท ITC International จำกัดมหาชนนะครับวันนี้นะครับเราจะได้มาพูดกับคุณบุญเกียรติเรื่องพลังจิตครับสวัสดีครับคุณบุญเกียรติครับสวัสดีครับคุณบุญเกียรติครับผมอยากจะถามว่าพลังจิตนะครับสำหรับมนุษย์เนี่ยมันมีจริงหรือครับมีฮะจริงพลังจิตเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่มันมีซึ่งผมก็บอกได้ว่าพลังจิตมีหลายอย่างแต่พลังจิตที่สำคัญที่สุดคือพลังจิตใต้สำนึกที่นี่มีจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกนะแล้วก็มีจิตสำนึกซึ่งมีพลังเหมือนกันแต่ตัวสำคัญก็คือพลังจิตใต้สำนึกครับแล้วมันมีพลังยังไงครับผมพลังที่สำคัญของจิตพลังจิตใต้สำนึกก็คือพลังเหนี่ยวนำนะเหนี่ยวนำให้ทุกๆสิ่งเกิดขึ้นตามที่จิตสำนึกสั่งหรืออยากให้มันเป็นจิตสำนึกก็คือความคิดของเรานี่เองแหละถ้าเราคิดอะไรเนี่ยนะเราคิดบ่อยๆเนี่ยจิตใต้สำนึกก็จะรับรู้แต่เนื่องจากจิตใต้สำนึกมีพลังมากก็จะพยายามเหนี่ยวนำทุกๆอย่างที่เราจิตใต้สำนึกเนี่ยอยากได้หรือไม่ได้พูดเขาอยากได้นะแค่คิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆเนี่ยจิตใต้สำนึกก็จะไปดึงเรื่องนั้นเข้ามาให้เราสมมติเราคิดถึงเรื่องผีบ่อยๆในยกตัวอย่างนะครับผมก็จะเหนี่ยวนำให้ผีมาหาเราให้เราเห็นถ้าเราบอกอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องมีชีวิตที่ดีให้ได้เราควรจะคิดถึงมันถ้าเราคิดแต่เรื่องดีๆของเราคิดเราเป็นคนดีเราจะเป็นคนประสบความสำเร็จเราจะเป็นคนรวยเราจะสุขภาพดีนะเราคิดของเราไปเลยเราต้องมีแบบจะรวยโดยที่ไม่เบียดเบียนใครจะรวยโดยที่ไม่โกงใครอย่างนี้หรือเปล่าเราจะรวยแบบสุจริตเราต้องพูดอย่างนี้แล้วเด็กๆอย่างเด็กๆตัวเล็กนักเรียนนักศึกษาใช้พลังจิตได้ใช่ไหมครับทุกคนได้หมดครับพลังจิตเนี่ยจริงๆมีตั้งแต่เกิดนะแต่คนเด็กเนี่ยจะมีพลังจิตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเขารู้วิธีคิดเนี่ยเขามีพลังจิตดีกว่าผู้ใหญ่นะเพราะพลังจิตนี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเหตุผลแต่ผู้ใหญ่บางทีใช้พลังจิตไม่เป็นเพราะว่ามีเหตุผลมากเกินไปพลังจิตสมมติอย่างที่เราต้องการเงินจะมีเงิน1,000 ล้านตอนนี้เงินเดือนแค่10,000เนี่ยนะพอคิดถึงจะมีเงิน1,000 ล้านบอกเป็นไม่ได้หรอกจบแล้วเป็นไม่ได้ก็จบแหละก็คือเริ่มใช้พลังจิตนี่ไม่เป็นแต่คนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็คือเมื่อเด็กๆเนี่ยไม่รู้ว่า10,000 บาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้จักอ่ะแต่เขาอยากได้เท่านี้อยากได้ทองเต็มห้องอ่ะนะเขาคิดบ่อยๆนี่นะแล้วพอโตขึ้นมาก็อาจจะเจอได้อาจจะไม่เป็นทองเต็มห้องแต่จะมีเงินมหาศาลถ้าคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นเมื่อไหร่บอกเออฉันอย่างมากก็เป็นไปได้แค่กับผู้จัดการนะไอ้ร้านอาหารเขาก็จบอยู่แค่นั้นแหละนะจะทำอะไรเกินกว่านั้นหรือไปเปลี่ยนงานไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวกลับมาเป็นผู้จัดการร้านอาหารเนี่ยจริงๆเพราะจิตจะชุดให้อยู่ตรงนั้นแหละคือคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นตรงนี้แล้วนี่พลังจิตมันไม่ใช่เรื่องงมงายด้วยไม่ใช่เรื่องผีสางเป็นพลังที่เรามองไม่เห็นอยู่ในตัวเราเป็นเกิดจากความคิดของเราอยู่ในตัวเราในตัวเราเองคนแล้วสำคัญเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังจิตอันนี้ครับตรงนี้ถ้าเข้าใจก่อนแล้วต้องเกิดความเชื่อว่ามันมีถ้าคนบอกเอ้ยมันไม่มีจริงหรอกมันก็ไม่มีครับถ้าเชื่อว่ามันมีมันก็มีนะแล้วพลังนี้มันใช้ได้ในหลายๆอย่างการสะกดจิตคนที่เป็นหมอที่สะกดจิตเนี่ยเขาก็สะกดอยู่ที่พลังจิตใต้สำนึกนี่เองการสะกดจิตคือสะกดที่จิตใต้สำนึกไม่ได้คุยกับเราไม่ใช่คุยกับจิตใต้สำนึกของเราจิตใต้สำนึกทำไมรู้ไหมมันเก็บข้อมูลต่างๆที่เรามีตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยอยู่ในจิตใต้สำนึกทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นเวลานักสะกดจิตเขาก็สะกดเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้วก็ถามอะไรต่างๆในอดีตก็ได้นะถึงชาติที่แล้วก็ได้ในการสะกดจิตอันนี้นะครับผมนี่แหละครับก็คือพลังจิตครับซึ่งทุกคนมีนะครับขึ้นอยู่กับเราจะใช้มันมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งดีๆที่วันนี้ดร.บุญเกียรตินำมาฝากเราอีกแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับผมดีครับคุณครับสนับสนุนโดย BSC